โอ้โหโดนไล่โดนไล่เฮ้ยหยุดหยุดไม่ทันไม่ทันไวกว่าเว้ยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับกับเกม Ark Emissa เช่นเคยครับก่อนนี้เราก็ได้งูใหญ่ครับสีเผือกมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังแบบแลบลิ้นกระหายแบบหิวเหลือเกินอยากจะได้อาหารครับตั้งแต่จับมาเมื่อวานก็ยังไม่ได้กินครับเดี๋ยวมาลองดาเมจกันก่อนดีกว่าโอ้โหดาเมจเดิมๆ 49,000 อันนี้ดาเมจแค่568นะครับขึ้น 40,000 กว่าเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเติมเลือดไปก่อนดีกว่าไอ้ตัวนี้ข้อเสียคือเลือดน้อยครับเลือดไป 10,000 แล้วก็ลองดาเมจ 1,000 ครับเป็นไงบ้างขึ้นมาเป็น 90,000 การคลิกขวาเป็นการพ่นพิษนะครับโอ้ยิงได้ไกลอยู่นี่ว่ากดเซียกดซีเป็นการคำรามแล้วก็กดสเปซบาร์นี่จะเป็นการมุดดินครับนี่โอ้โหโคตรเท่มาเดี๋ยวเราพายงูเรานะครับไปเก็บเลเวลกันเลยดีกว่าแล้วก็มันจะมีน้องคนนึงเนี่ยเขาคอมเมนต์เยอะมากเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรโอ้โดนจู่โจมโดยแรปเตอร์ครับเขาบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อของไอ้มังกรเทพนะครับตัวสีส้มเป็นบูมาเพราะมันเป็นตัวเมียใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอมาดูก่อนเพราะว่าปกติแล้วไอ้ตัวที่ชื่อบาร์ด็อกเนี่ยจะเป็นตัวผู้ไงเช็คก่อนแล้วกันอ๋อมันเป็นตัวเมียจริงด้วยเว้ยเอาละครับจัดให้เขาหน่อยครับเขาคอมเมนต์กันมาแบบแทบทุกพาร์ทอ่ะเออเราต้องจัดให้เขาบูม่าไปโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยหาตัวผู้ใหม่เราจะได้ตั้งชื่อว่าบาร์ด็อกแล้วก็จัดการสมพันธ์กันเลยทีเดียวลูกก็จะออกมาเป็นโงกุนสรุปเลยคือไปได้กับเมียเบจิต้าแล้วไม่รู้ออกมาเป็นโงกุนก็ไม่รู้ว่าบูม่านี่คือเมียของเบจิต้าครับเอาละเดี๋ยวเรามาลองดาเมจกับแบ็คฮาร์ทก็ลิงกันเลยดีกว่าโอเคจับพิษไปก่อนเบาๆครับยิงใส่โดนโดนโดนโอ้มีไฟออกปากเลยทีเดียวกำลังเข้ามาครับผมจับพิษต่อจบตีระยะไกลไปก่อนโอเคมาฉกฉกเข้าดิฉกเข้าดิเร็วๆๆๆๆไหวหรือเปล่าเนี่ยเลือดเราตอนนี้ลงรัวๆครับเรียบร้อยนี่สู้ได้อยู่ชิวๆเว้ยหัวร้อนเลยเนี่ยครับนี่ครับแต่ว่าเวลาติดไฟก็เท่อยู่เอามองไม่เห็นหัวหมายถึงว่าเลื้อยผ่านในพวกไม้อะไรพวกนี้สบายเลยนี่ไงหมานี่จู่โจมเวลาไม่ได้จับนี่ชอบโผล่มาเยอะแยะมากมายของตอนนี้เป็นพวกบูปิ้นแบบกากๆนะครับของไอ้พวกชุดธรรมดาระดับเริ่มต้นเราไปกันต่อดีกว่าอันนี้เป็นไพรมอลสเตโกตั้งแต่เล่นมาจำได้ว่าไม่เคยจับเลยนี่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เฮ้ยหมานี่ตามมาล้างแค้นให้ผัวเมื่อกี้ผัวโดนฆ่าไงเออโอเคเดี๋ยวผมว่าผมไปจับเต่าน้ำแข็งดีกว่าเนี่ยไอ้เต่านี่อุปกรณ์มันคราฟได้เลยหรือเปล่ามันชื่อคาร์โบเนมิดนี่ครับน่าจะเป็นอันนี้โอเคเดี๋ยวลองดูก่อนอุปกรณ์ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ที่ขี่เต่าคืออันนี้ครับเรียบร้อยอ๋อจริงๆมันมีแบบดีๆด้วยนี่หว่าแต่ว่าเราขาดอุปกรณ์นะครับเพราะว่าใช้หนังเยอะมากหนังปลาไปถึง 4,000 เมื่อกี้ทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เลยดีกว่ามั้งเพื่อลงไปบูธนะครับประกาศสักได้โลกรู้ว่าเรามีดีก่อนลงไปก็ขออัพเลือดไปก่อนวันนี้เต็มที่แน่นอนเอาเลือดไป 30,000 แล้วก็ที่เหลือดาเมจนะครับนี่จับไปผมไปเอาเมาส์มาโคมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอก่อนไม่รู้ว่าดาเมจขึ้นเท่าไหร่ดาเมจไป 26,780 ครับโอเคเยี่ยมอยู่เดี๋ยวค่อยสปีดทีหลังลงมาแล้วพวกพวกเป็นไงบ้างโอ้กำลังตีกันอยู่เลยต้อนมาโจมตีกลางอากาศโอเคโอ้มีตัวกระทืบเรากระเด็นได้ด้วยเหรอน่าจะเป็นพาราเซอร์นี่แหละเฮ้ยแล้วก็เมื่อกี้อะไรในข้างหลังเนี่ยสีแปลกๆผมดูไม่ทันคล้ายๆงูอ่ะตาผมฝาดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจครับแล้วก็เดี๋ยวขอมาเก็บแอร์ดรอปสีเหลืองกันสีเหลืองนี่ของดีอยู่โอ้มีใช้ได้นี่ว่าที่ขี่ของเซเบอร์ทูธนะครับไปกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเพิ่มสปีดไปอีกสปีดไปเลยกันสปีดรัวๆครับไป363ตอนนี้อยู่ในน้ำก็ไม่ถือว่าไวขึ้นมากเดี๋ยวต้องลองดูบนบกอะตอนนี้ยังไม่ชัวร์แล้วก็ขึ้นมาโอ้โหไวขึ้นเยอะครับจัดการพิษไปอู้พิษตายพิษเริ่มแรงครับผมตอนนี้ยิงพิษโอ้ยลอยโอ้ลอยแต่ใจว่ะแม่มันจริงๆมาจัดต่อจัดต่อเลยตายเข้ามาเข้ามาเข้าไปหมดเนมเลดจะเอานี่ฉกไปครับเนมเลดนี่อาจจะยิงพิษโดนย่านิดนึงการใช้พิษนี่เราต้องใช้กับตัวใหญ่ๆข้างหน้าแก๊งนึงครับแก๊งใหญ่จับพิษไปครับโดนโอ้โหตายไป3ศพจากการโจมตีแค่ครั้งเดียวเข้ามาเข้ามาเข้ามาสไปโนไฟนี่ตายครับที่โอ้มันเว้ยวันนี้ข้างหลังอะไรเมื่อกี้อะไรมาฉกมากัดนี่ตูโจมลอยเลยทีเดียวไอ้ตุลต้องพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ในน้ำแล้วเนี่ยในน้ำช้ามาก
ขึ้นบกด้านนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรมาจู่โจมอ๋อแล้วก็มันจะมีสไปโนที่เราแบบจัดการสลบไว้อยู่นี่ว่าโอ้ยโอ้ยบินไม่ใช่ว่าลอยได้อย่างเดียวบินได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนไปหาสไปโนก่อนจำได้ว่าอุปกรณ์ในการจับพวกไพรมอลเราน่าจะมีอยู่ตอนก่อนเราไปบู๊กันมาแบบเยอะมากโอ้โหตรงนี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเข้ามาจัดพิษให้โอ้โหเยอะจริงๆจากวันนี้สู้สวนกลับไปครับผมมาพี่น้องมาเลยไอ้เคยักษ์ก็มาครับไม่ใช่เคยักษ์เมื่อกี้เป็นการาเนียแหมดูผิดเดินมา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 ชิวๆอยู่ยิงพิษต่อโอเคโดนสไปโนไปครับไอ้พิษเมื่อกี้ตัวเฮ่หลากสีสันเลยกันครับฆ่าไปหมดฉกไป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 ไม่มีปัญหาสไปโนตัวนี้เราจับไว้น่าจะอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหโดนตามบี้ตูดไปครับตอนนี้ขึ้นบกก่อนขึ้นบกก่อนข้างหน้ามีกบไฟด้วยกบไฟไม่เอาโอเคเลื้อยมาครับเลื้อยสยองโลกน้ำแต่ละจุดนี่ก็ลึกพอสมควรทำให้งูเราเนี่ยว่ายช้าสไปโนเรามันอยู่ตรงไหนวะหายากหาเย็นอย่าบอกนะว่าตื่นแล้วเออจริงๆมันน่าจะตื่นแล้วมั้งเพราะว่าเราไปแบบหลายพานมากผมว่าน่าจะตื่นแล้วแหละเลื้อยไปก่อนเลื้อยไปก่อนตอนนี้นี่โฉกโฉกจะสู้จะสู้ไปเป็น10ปีสู้กับพี่น้องเฮ้ยนี่เป็นด้านหน้านี่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเห็นแวบๆว่าจะมีสไปโนเราอยู่โอ้โหมันยังหลับยาวครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าหลับลึกมากอุ้ยพิรันย่าต่อตูดอุ้ยไอเฮ่เข้ามาครับอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะเย็นก่อนเฮ้ยแม่แต่ตัวนี้ไปรุ่นใจร้อนเลยกันโอเคมันถึงเรียบร้อยทีนี้ใส่อาหารกันเลยดีกว่าอาหารน่าจะอยู่ข้างล่างนี่ไงมีอยู่4ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับไม่มีลายสายเกินไปกลับมาให้ทันอยู่แต่เสียดายว่าไม่มีที่ขี่นี่ไงมาตามพี่มาตัวนี้ตัวสีเขียวสวยงามครับชื่ออะไรดีเนี่ยน่าจะชื่อว่าแฟนต้าเออแฟนต้าน่าจะเข้ามาไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียลืมไปแล้วไม่ได้ดูเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปที่ดินแดนไทเรซายก่อนดีกว่าส่วนสไปโนก็คิดว่าน่าจะทิ้งเอาไว้ด้านหน้านี่นะครับตามมาไหมเนี่ยไปกัดกับปูอยู่ไม่เป็นไรปล่อยมันไปปล่อยให้มันได้มีอิสรภาพบ้างคือบางครั้งแล้วเราไปบังคับมันมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับโอเคมันไม่ได้ตามมายังกัดตรงนู้นอยู่แบบเมามันแล้วก็ตัวละครเรามีอาการหิวน้ำเดี๋ยวก่อนขอกินน้ำก่อนแม่ก็หายน้ำเหลือเกินเอาละโอเคเรียบร้อยเฮ้ยพี่งูไปไหนเนี่ยแม่ไม่อยู่กับพี่เลยเดี๋ยวพาร์ทสี่ก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวหลงกันนี่ยุ่งไปต่อจุดด้านหน้านี่เป็นดินแดนทะเลทรายเลยครับโอเคว่ายน้ำต่อไปเสียดายอยู่ในน้ำช้าเหลือเกินจะเพิ่มสปีดในน้ำยังไงวะบางคนก็บอกว่าเพิ่มออกซิเจนพี่แต่ผมลองเพิ่มไปแล้วมันก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ไอตัวนี้ไม่มีออกซิเจนด้วยสปีดไป 1,200 เลยแล้วกันมาแล้วก็ดาเมจโอเคดาเมจไม่ต้องดูแล้วครับลุยกันต่อโอ้โหรอบนี้เลื้อยบนบกแบบยังไวอ่ะคือมันไวมากไม่เคยไวขนาดนี้มาก่อนดูดิอุ้ยนี่มันงูสายพันธุ์เดอะแฟตสุดยอดการเลี้ยวหัวยังคล่องอยู่ครับนี่จัดการจู่โจมมาทุกตัวพี่ไหวอยู่สบายชิวไอเต่าอยู่ไหนเนี่ยเต่าเนี่ยเต่าน้ำแข็งปกติมันจะเกิดแถวนี้แหละแต่ว่าตาต้องดีนิดนึงครับถ้าตาไม่ไวนี่อาจจะมองข้ามไปได้มีหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ข้างบนจำได้ว่าวันก่อนมันจะเคยเห็นข้างบนอยู่งูเรานี่เลื้อยผ่านแบบไอ้พวกก้อนหินอะไรนี่สบายเลยนะครับจู่โจมไปจู่โจมไปน่าจะเป็นด้านขวานี่ไงเจอแล้วโอเคครับเจอเต่าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมลูกดอกให้พร้อมวันนี้ก็เราจะจับด้วยลูกดอกธรรมดาเลเวลอยู่ที่47น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับเล็งใส่หัวก่อนเลยโอ้โหพ่นไฟไม่น่าจะโดนเมื่อกี้จัดต่อเป็นไงครับ2ดอกสลบครับโอ้อะไรจะง่ายดายขนาดนี้แต่ผมชอบไอ้ท่าพ่นไฟมากเลยเนี่ยผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวสีขาวมันชื่อว่าอะไรดีวะเนี่ยชื่อว่าไอติมดีมั้ยเนี่ยมันเป็นแบบมันดูเหมือนกับน้ำแข็งนะครับหรือว่าชื่อไอซ์ดีชื่อไอซ์ดีกว่าไอติมไม่น่าจะเข้าแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ยาเลยว่าตัวนี้น่าจะชอบกินเป็นเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ของเราตอนนี้เราไม่มีเลยเหรอโอ้โหเบอร์รี่หมดเดี๋ยวต้องไปด้านนู้นก่อนไปหาเบอร์รี่มันน่าจะใช้ไม่กี่เม็ดหรอกไอเต่าเนี่ยเราจะต้องเก็บประมาณสัก 20-30 นะครับเก็บมาเอาละเอาประมาณนี้ก่อนทีนี้ก็วิ่งมาใส่อาหารกันเลยสไปโนตัวด้านหน้านี่จะกินเราหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นสีม่วงสีฟ้านะครับใส่เข้าไปก่อนน่าจะพออยู่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เกรดเทมค่อนข้างจะขึ้นไวครับ
เดี๋ยวเราจะได้พาเต่าเนี่ยไปบวกกับไพรมอลสไปโนเลือดเราตอนนี้มี700กว่าโอ้โหเลือดมาน้อยว่ะโอเคเรียบร้อยครับจับได้แล้วทีนี้ใส่ที่ขี่กันเลยครับที่ขี่เต่าโอเคเรียบร้อยเป็นไงบ้างขึ้นขี่ตอนนี้น้ำหนักไม่พอว่ะโอ้โหทำไมน้ำหนักมาน้อยขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องพานไปบู๊ก่อนแล้วทีนี้เอาไปสู้กับตัวอะไรได้บ้างวะเนี่ยข้างหน้านั้นตัวอะไรอ่ะข้างหน้าอเมริกาเทเลียมมันโหดอยู่เดี๋ยวมันต้องเอาเป็นแบบตัวกากก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับโมเรลาท็อปต่อยไปก่อนโอ้ยมันถีบทีเดียวเลยพี่เต่าก็กำลังอยากจะมาช่วยแหละแต่มันเดินช้าไงจู่โจมพลังไฟกดอะไรโอ้โหเจอไฟเข้าไปครับร่วมกันกดไลค์แล้วก็ตบมือกับพี่เต่ากันด้วยครับแม่รุนแรงเหลือเกินโอเคถ้าไม่ตายมีแค่2ท่าตอนนี้เติมน้ำหนักไปก่อนน้ำหนักไป 18,000 แล้วก็เลือดยาวๆเลือดไป 16,144 มันต้องได้เลือดไว้ก่อนเดี๋ยวที่เหลือก็สปีดนะครับกับดาเมจค่อยว่ากันพลังไฟใส่เจอบอลโหรุนแรงเว้ยพลังไฟไฟค่อนข้างจะแรงมากครับแล้วก็อันนี้คือรูปร่างของด้านหน้านะครับเวลาพ่นไฟก็จะประมาณนี้โอ้โหมันทำมาดีอ่ะทำมาเท่มากเลยเนี่ยไม่เคยเจอเต่าพ่นไฟสักทีเอาไอ้ตัวนี้ซวยเลยประโยชน์ขวางแบบทิศทางของพลังไฟก็เลยตายไปด้วยเลยนะครับแหมไม่ได้ตั้งใจเติมสปีดไปหน่อยสปีดไป200ตัวต่อไปที่เราจะฆ่าคือเมกาเทเลียมแม่เดินช้าจริงๆสปีด200แล้วนะเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเอาเราไม่ช้าก็เร็วเราจะได้บวกกันแล้วพลังไฟเผาตูดตายเลยได้กันพาวเดอร์มาด้วยอ๋อแน่นอนจริงอย่าบอกนะว่าไอ้ไฟนี่ใช้ในการฟาร์มกันพาวเดอร์ลองต่อเอ้ยตัวนี้ไม่ได้ไว้พิโกมันแตกผมขอเน้นในส่วนของสปีดก่อนสปีด300เป็นไงบ้างไวขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ที่ตัวมันก็มีกันพาวเดอร์ติดมาด้วยนี่หว่าสปีดตอนนี้ดูเหมือนว่าจะขึ้นยากขึ้นเย็นเลยเกินสงสัยเราจะต้องไปหาน้ำละเพราะว่าไอ้เต่านี่มันจะว่ายน้ำใช้ได้อยู่นี่ลอยลงมาครับจะตายหรือเปล่าอุ้ยเสียเยอะอยู่แต่ไม่มีปัญหาชิวๆตรงนี้มอสช็อปสีเผือกนะครับจู่โจมเอาสู้ด้วยแน่นอนไฟไว้นี่ต้องเจอไฟนี่แรงจริงไฟเรามันจะเทสดัมมี่ได้หรือเปล่าเนี่ยโบเลยเวลาท็อปต่อเป็นไงครับตายครับทีเดียวตายต่อเลยแล้วกันเรียบร้อยตายไว้ประมาณ3วินี่ตายครับมันเหมือนกับว่าจะไม่ได้ตายภายในทีเดียวอะใช้เวลาประมาณ3วิเอ้ยตัวนี้รอดว่ะตัวนี้รอดได้ยังไงเนี่ยโอ้โหแสดงว่าไอ้กระดองมันเนี่ยกันไฟครับโอ้โหหลายทีอยู่ก็จะตายโพดิเจียสอาคีน่านะครับแล้วก็ข้างหน้านี่จะเป็นไพรมอลสไปโนเติมดาเมจรัวๆแล้วกันดาเมจตอนนี้ไป 13,000 มาดูกันว่า 13,000 จะเป็นยังไงบ้างถ้าแรงก็คือพลังไฟต้องทีเดียวขาดนะครับจัดไปโอ้โหกระเด็นสไปโนร้อยแม่พี่เต่าโหดแบบนี้อย่างนี้มันต้องมีศึกมันท้ายคลิปกันแล้วเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนว่าแต่ว่าตอนนี้เราไปหาน้ำก่อนดีกว่าไปลงน้ำเล่นกันบ้างสปีดไป 1,000 เลยแล้วกันครับไม่ต้องเสียเวลาอยู่ถือว่าไวขึ้นเยอะครับตอนนี้เฮ้ยดันนานี่ทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยหมาไอตัวนี้เปล่าหมาน้ำแข็งเปล่าเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมาไวมากเรียบร้อยครับต้องฆ่าไปก่อนครับอาจจะเป็นตัวต่อไปที่เราจะจับกันในพาร์ทหน้าก็ได้โอเคตอนนี้เราลงน้ำกันดีกว่าสปีดในน้ำโอ้ไม่ได้ไวเลยแต่ว่าพ่นไฟในน้ำได้ไหมได้อยู่อ๋อพ่นไฟในน้ำได้ครับพี่เต่าครับเดี๋ยวลองลงมาดูด้านล่างกันก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยในน้ำเอ้ยนี่ปลาอะไรปลาพยูน ปลาพยูนโอ้โหไม่ได้จับมานานมากตัวนี้ตั้งแต่มันอัปเดตอะดูเหมือนจะมีถ้าไม่ตายพิเศษเอาปลากระเบนจะเข้ามาบวกครับเจอไฟครับตายไม่มีปัญหาออกซิเจนเราเยอะอยู่เดี๋ยวจะลองลงไปดูด้านล่างหน่อยจริงๆเรามีแว่นตาอยู่ไม่ใช่เนี่ยแว่นตาเดี๋ยวหาแว่นตาแป๊บนี่ไงเจอแล้วโอเคครับใส่แว่นตาก่อนนี่จะได้มองสว่างๆนิดนึงโอ้โหในน้ำเฮ้ยอันนี้ฉลามอะไรอ่ะฉลามแปลกๆนะครับน่าจะเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าโอ้โหลอยเกเชียนเมกาโลดอนลอยไปมาใครอยากตายเข้ามาเลยพวกวันนี้เต่าไฟมาบุกแดนบาดาลเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างก็อยู่ข้างบนมันเบื่อแล้วคุยข้างล่างกันสบายๆครับชิวๆครับไม่มีปัญหาออกซิเจนตอนนี้ยังเหลือเฟืออยู่มีหลุมอะไรตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้เนี่ยลงไปดูหน่อยดิเผื่อจะมีของเด็ดของดีมันคือหลุมอะไรลงมาดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรไว้ขึ้นก่อนขึ้นเลยแล้วกันครับวันนี้พวกปลาหมึกกับไอ้เนสซี่มอสซอมันหายไปไหนหมดเนี่ย
ผมว่าเต่าตัวนี้ถ้าอัพดีๆเนี่ยสู้กับไอตัวโมซาซอในส่วนของโบราณได้ครับที่มันเป็นสายพันธุ์เทพอะว่าแล้วก็เจอมอยู่ด้านหน้าพอดีโอ้โหเอาไหมบวกไหมลองดูนะครับดาเมจ 24,000 ไหวหรือเปล่าไม่รู้อะต้องลองเดี๋ยวขอขึ้นหายใจก่อนตอนนี้ไม่แน่แต่ผมว่าเลือดน้อยไปอะแล้วถ้าจะหนีอาจจะหนีไม่ทันด้วยจะเอาดีไม่ดีว่าเดี๋ยวขอเลือดก่อนแล้วกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปครับลองไม่รีบครับขอเก็บเลเวลอีกสัก10ขั้นแล้วกันจับพลังไฟเผาปลากระเบนเลเวลมันยังได้อยู่หรือเปล่าตอนนี้อ๋อยังได้อยู่นะโอเคครับยังได้อยู่ครับไม่มีปัญหาเราต้องการตัวดูหน่อยตัวดูวันนี้หายไปหมดมีปลากระเบนเยอะนะครับเป็นร้อยเลยทีเดียวจัดการเผาหมดแล้วก็ดูเลเวลใหม่ได้ไปอีก2ขั้นโอเคลองดูที่ 11,000 นี่แหละมาไม่ไหวเราก็ต้องสู้จัดพลังไฟเผาครับโอเคโดนไฟไปหนูมาเฮ้ยมันได้โจมตีเรานี่หว่าอย่างนี้จัดการเผาหลังได้สบายไม่สู้ใช่ไหมเหมือนมันจะไม่สู้ครับจัดต่อเลยวิ่งกัดเราไม่โดนเราใช้เทคนิคในการล็อกหลบนะครับไม่โดนน้องจัดต่อไปโอเคอย่างนี้สู้ได้แน่นอนแต่จะนานหน่อยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีเลือดเท่าไหร่โอ้ยกัดมาทีนึงแทบกระอักนะครับตอนนี้ต้องไวโอ้ยทีที่สองเกือบตายเร็วพี่เตาพี่เต่าโดนที่ที่3โอ้โหที่ที่4ตายแน่นอนตามมาไหมเนี่ยอุ้ยตามมาว่ะเฮ้ยพี่หยุดพี่โอ้โหแม่เป็นตัวมาล่อไปพอดีเกือบไปแล้วมาโผล่ที่ก่อนไหนเนี่ยขึ้นก่อนนี้ก่อนเกือบตายครับรีเลือดได้ทันพอดีไม่ไหวเลือดน้อยเกินคือเบสดาเมจของมันนี่ก็ตีว่าทีละประมาณ 2,500 แล้วอะกัดประมาณ 3-4 ทีก็เกือบตายเลยครับอ๋อไอ้ก่อนตรงนี้เป็นดินแดนของแหล่งเหล็กนี่ว่ะเมื่อกี้ได้เลเวลมาขั้นหนึ่งไม่ไหวเราต้องการเลือดประมาณ 50,000 แล้วก็ดาเมจก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นแสนหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องพาตัวที่โหดกว่านี้มาครับเพื่อจะจัดการโค่นมันให้ได้เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นฝั่งกันดีกว่าระหว่างทางแล้วก็จะไล่ฆ่าไปด้วยครับข้างหน้าน่าจะเป็นโมซาซอครับตัวนี้พลังไฟเผาเฮ้ยตัวใหม่อะไรเนี่ยดิโพโลดอนเหรอมีตัวใหม่มาด้วยครับตัวนี้จำได้ว่ามันอัปเดตมาตอนไหนก็ไม่รู้ผมลืมละเดี๋ยวค่อยจับกันดีกว่าโอเคมาถึงฝั่งพอดีเนมเลดก็มาด้วยเนมเลดวันนี้มาทำอะไรกันที่ดินแดนทะเลทรายฮะพ่อพ่วงฮะจำได้ว่าเราเคยจับมาไว้ตัวนึงแต่ว่าตายไปแล้วใช่ไหมแล้วก็นี่ก็พี่เต่าอีกตัวนะครับจัดเผาไปเลเวล148ตัวของเรานี่มันตัวผู้ตัวเมียตัวเมียใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่ชื่อก่อนลืมชื่อเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่าน้องไอซ์นะครับเรียกเฉยๆว่าไอซ์ก็ได้เอาละริมร้อยครับผมไปกันต่อเผาไปลุยกันยาวเลยด้วยกันเดี๋ยวนี้จะมีศึกมันท้ายคลิปให้ดูกันด้วยนะครับนี่ตอนนี้โจมตีหอยท่าทีเดียวตายแล้วนี่ว่าแสดงว่าพลังไฟก็เกี่ยวกับดาเมจเหมือนกันเนี่ยจุดต่อไปเราจะไปตรงไหนกันดีเดี๋ยวขอดูแผนที่กันอ๋อเหมือนจะมีเกาะทะเลทรายนะครับด้านหน้าอีกหนึ่งเกาะที่เป็นเกาะที่ยังไม่ได้เปิดทีนี่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวสืบมันท้ายคลิปเราจะไปจัดกันที่เกาะนู้นเลยแล้วกันนะครับดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเกาะก่อนนี้เนี่ยจะเป็นเกาะที่เหมือนกับจะโดนคำสาปทั้งเกาะนะครับทำให้สีสันมันดูแบบมืดมนเลยเกินสงสัยเราคงจะจัดศึกที่เกาะนี้ไม่ได้ครับแล้วเกาะข้างล่างเนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์แปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหนี่คือความแบบแปลกประหลาดของที่เกาะนี้ปรากฏการใหม่อันนี้ไอ้พวกหอยทากอันนี้ปกติมันหายากดีกว่าโอ้โหแต่ว่าตรงนี้มันหาง่ายมากเลยเกินมาจับไปครับแบตแรกสำหรับแก๊งในส่วนของไอ้พวกไดโนเสาร์น้ำนะครับผมโอเคอันนี้ไม่ได้เสกมานะครับมันมาเองก็ถือว่าเป็นแบตแรกไปเลยด้วยกันเดี๋ยวสำหรับโตดโหดก็รอกันแบตต่อไปครับไล่เผากันไปจับมาพวกตายกันละในระนาดมันโอ้โหอะไรเยอะๆปานนี้โอ้โหเยอะมากเยอะมากหอยทากก็เข้ามาแจมครับแอมโมไนท์เข้ามาเลยได้อยู่หุดปล่อยก๊าซพิษหอยจากก๊าซพิษก่อนเข้ามามีปลาไหลไฟฟ้าก็มาครับแต่ทำอะไรพี่เต่าเราไม่ได้ชิวๆเลยนี่ไม่มีแบบว่าโดนท่อนแล้วก็จะติดอย่างนี้นะไม่ใช่เราอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวถอยมานิดนึงโอ้โหหันมาทีในน้ำนี่มาเพียบเข้ามาขวายอยู่สบายๆอันนี้ปลาหัวหินครับจัดการไปครับผมโอ้โหมันเยอะมากอ่ะไม่ต่ำกว่า100ตัวแล้วก็ตรงนี้อะไรอีกเพียบหมดโอ้โหใบปองทะเลครับโอ้โหสตามิน่าหมดเลยทีเดียวสำหรับพี่เต่าเหนื่อยครับสลบขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องเติมสตามิน่าอีกโอ้โหสตามิน่าขึ้นเยอะอยู่นะครับการอัพแล้วก็ต่อด้วยเลือดไปเลยเลือดไป 22,000 อุ้ยมาเพียบ
ขึ้นก่อนอุ้ยเจอพลังไฟไปดอกเมื่อกี้ตายเยอะอยู่ต่อเลยเนสซี่มาอุ้ยแล้วก็แมงกะพรุนโอ้โหนี่มันสุดยอดแห่งแมงกะพรุนนี่ว่าเป็นร้อยล้านตัวเลยมั้งเนี่ยอู้เยอะมากมาถือว่าเป็นศึกไปเลยแล้วกันมาแบบนี้ลุยกันยาวลุยกันยาวเดี๋ยวต้องเคลียร์ชุดนี้หมดนะครับไล่พ่นไฟกันไปโอ้สะใจมากเดี๋ยวต้องไปจัดศึกบนบกอีกสักชุดนึงแต่ว่าตอนนี้เราดูข้างล่างไว้ก่อนวันนี้ต้องมีศึกในน้ำแล้วก็ศึกบนบกเดี๋ยวเราปิดชื่อก่อนนะครับมันมาเยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าตัวไหนยังไม่ตายเนี่ยเพราะเราติดชื่อไว้แล้วนะครับมาจัดต่อเนสซี่โอเคทนายมีชุดเองปลาหิน2แล้วก็มีแองเลอร์นะครับกับปลายไฟฟ้าโอ้โหแมงกะพรุนชุดใหญ่แมงกะพรุนมีชุดใหญ่ด้วยจัดไปร้อยมีร้อยมีร้อยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเอาแมงกะพรุนชุดนี้ชุดเดียวพอนะครับจับพลังไฟเผาเผาไปเผาไปเผาไปเผาแล้วก็ลอยตัวขึ้นกันเลยดีกว่าโอเคเรียพอแค่นี้พอนะครับเลเวลเป็นไงบ้างดูเลเวลก่อนได้มาอีก6เวลเติมดาเมจไป 28,000โอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันศึกนะครับมันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับนี่คือแมตช์แรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นศึกระหว่างพี่เต่านะครับมาท้ายกับทีเล็กเลเวล 1,000 จำนวน50ตัวเฮ้ยเข้ามาแล้วอือจัดก่อนกลัวว่ามันจะโจมตีแล้วก็ตายครับโอ้โหมีรอยมีกระเด็นพลังไฟเผาไปโอ้โหแหวกกันไปเข้ามาได้อยู่ดูเหมือนว่าดาเมจชิวๆเลยดีกว่ามาทีนี้ได้เวลาลองแทงดูนะครับเป็นไงโอ้ยลงอยู่เหมือนกันครับตอนนี้เลือดโอ้ลงไปเกือบๆหมื่นอยู่เหมือนกันครับเข้ามากัดต้องให้มาเยอะๆจะได้จับทีเดียวปั่นไฟนี่360องศาโอ้โหหันกลับมาอีกทีนึงนี่แหลกสลายน่าจะเกี้ยงแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไม่หมดดีกว่าเหมือนจะมีด้านนู้นเอาผมติดอีกเดี๋ยวก่อนเอาติดบั๊กเลยทีเดียวครับยังไงเนี่ยอุ้ยมันมาด้านนู้นแล้วด้วยพี่เตาเดี๋ยวแป๊บนึงต้องแท้เนื้อก่อนไม่งั้นออกไม่ได้โอเคมาครับทางหลังมาแล้วครับโอ้มีตัวแท้ให้พอดีจับไปอู้หน้าหงายลอยกระเด็นมาพลังไฟต่อเลยครับยังไม่หมดแค่นี้ฝั่งนู้นมีอีกมันจะได้เวลมาเพียบเลยนี่หว่าเนี่ยโอ้โหเวลเพียบเดี๋ยวเติมดาเมจจัดดาเมจไปรัวๆครับเอาเลือดไปเท่านี้ก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ลองไปดูกับไอ้โมซาซอโบราณใหม่เฮ้ยคำรามนี่จัดไฟไปหมดแต่ต้นขี้ฟันอยู่ของพี่ไม่ใช่ขี้ฟันนะเว้ยพี่พลังไฟเต็มที่โอเคนะครับตอนนี้แมตช์แรกก็ถือว่าพี่เต่าผ่านมาได้แบบสบายๆครับแล้วก็เดี๋ยวแมตช์สุดท้ายเราขอปิดฉากด้วยบอกคินี่กันเลยก็แล้วกันนะครับน่าจะโหดอยู่มั้งตัวนี้เอ้าอันนี้ของผมอ่ะโอ้โหนึกว่าของใครแม่เป็นของเราซะด้วยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปลุยแมตช์สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับนี่คือแมตช์สุดท้ายนะครับดากอนกอดดิ้งเลเวล 1,000 ครับปะทะกับพี่เต่าโอ้โหเรียบร้อยพูดยังไม่ทันขาดคำพี่เต่านี่โจมตีไปด้วยไฟครับทีเดียวดากอนกอดดิ้งเลเวล 1,200 ตายหมดนะครับอะไรจะกาขนาดนี้เดี๋ยวเราเพิ่มเลเวลเลยดีกว่าลองที่ 12,000 ครับผมเฮ้ยหายไปไหนอีกเอาหายเฉยเอาใหม่ตัวต่อไปมาเปิดด้วยไฟก่อนโอเคเป็นไงครับอูเดินช้าเลยทีเดียวจัดต่อเนื่องเลยละกันอูเรียบร้อยครับ2ทีกับเลเวล 12,000 ดากอนกอลลิ่งครับผมที่เต่าอะไรจะเทพปานนี้มาไป 120,000 120,000 ต่อเปิดด้วยไฟก่อนที่เต่าเรานี่เหมาเลยครับโอ้โหเวลาโดนไฟนี่ขนาดดากอนกอลลิ่งยังหมุนตัวไม่ทันที่เต่าเลยครับตอนนี้เรามาลอยตูดไปได้สบายเอาละได้เวลายืนบวกกันแบบไม่ต้องหนีโอ้โหโดนตกมาเมื่อกี้แรงมากอุ้ยหลบก่อนเรียบร้อยพี่เต่าโอ้โหพี่เต่าแพ้เลเวล102นะครับก็ถือว่าชนะมาได้หลายตัวอยู่โหดพอสมควรพี่เต่าเราเดี๋ยวค่อยทุบชีวิตขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าไงดีพาร์ทนี้ก็เราจะจบกันเพียงเท่านี้ดีกว่าครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปแล้วผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้โหตัวไล่เฮ้ยหยุดไม่ทันไวกว่าเว้ยจบ